วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับเรานำรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat ซึ่งเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับหรือเราจะเรียกว่า Ora Good Cat Version Made in Thailand ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้ใช้รถยนต์ Ora Good Cat เป็นรุ่นที่นำเข้าจากประเทศจีนรุ่นนี้ประกอบที่โรงงานของระยองครับเป็นการนำพวกอะไรต่างๆนะครับเข้ามาประกอบแล้วก็ออกมาจากสายพานของโรงงานที่ระยองOra Good Cat มีอยู่ด้วยกัน3รุ่นครับเราเคยพรีวิวให้ชมกันในงานเปิดตัวในตอนนั้นนะครับก็จะมีรุ่น Pro รุ่น Ultra แล้วก็รุ่น GT นะครับระยะทางที่วิ่งสูงสุดได้นะครับรุ่น Pro กับรุ่น Ultra อยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับแล้วก็รุ่น GT คันนี้นะครับวิ่งได้460กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวสเปคอะไรต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้นะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาทดสอบครับในเรื่องของการขับขี่ดูว่าพละกำลังเป็นยังไงระบบช่วงล่างแล้วก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคือความโดดเด่นของเขานะฮะในรุ่น Ultra แล้วก็รุ่น GT นะครับจะมาพร้อมระบบ V2L ครับหรือว่า Vehicle to Load ที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้นะครับถึง 3,300 วัตต์นะครับนี่เห็นไหมตัวอย่างที่เขาดีไซน์ออกมาให้เห็นนะฮะว่าจะสามารถนำไปทำประโยชน์อะไรไงบ้างต่อไฟออกมาต่อเข้าลำโพงก็ได้ต่อเข้าคีย์บอร์ดต่อไฟก็ได้นะถ้าตอนกลางคืนใครอยากจะไปแคมปิ้งอะไรต่างๆนะเสียบหมูกระทะก็ยังได้นะครับหรือเราจะนี่ฮะติดตั้งตัวเต็นท์เข้าไปแบบนี้นะครับอย่างคันนี้เป็นรุ่นอัลตร้านะครับที่เราจะเห็นเขาติดตั้งตัวเต็นท์เข้ามานะฮะตัวเต็นท์เข้ามามันก็เสริมเราสามารถเปิดฝาท้ายขึ้นไปได้แล้วก็เอาเต็นท์มาอย่างนี้นะครับตอนกลางคืนเราก็เปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดแอร์มานะฮะเราก็จะนอนในนี้ได้เลยถือว่าเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าเพิ่มอรรถประโยชน์ของตัว Ora Good Cat ให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมพาไปเล่ากันให้ได้ฟังพร้อมกับไปแชร์เรื่องของประสบการณ์การขับขี่เดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับมาในช่วงทดสอบการขับขี่นะครับในการ Test Drive Ora Good Cat Version Made in Thailand นะฮะเป็นรถที่ประกอบที่โรงงานจังหวัดระยองครับออกจากสายพานการผลิตมาหมาดๆนะตามที่ทาง Great Wall Motor เขาประกาศเอาไว้ Mission 9 in 3นะครับครบแล้วแล้วก็ต้องการที่จะผลิตนะครับรถยนต์ของแบรนด์เนี่ยประกอบในประเทศไทยคันนี้บอกก่อนว่าวัสดุอะไรต่างๆนะยังคง import มาจากต่างประเทศอยู่นะครับคือประเทศจีนแต่ว่าเอามาประกอบในประเทศไทยแล้วก็รุ่นนี้ก็เข้ามาตรการ 3.5 แล้วนะครับตัวใหม่มี3รุ่นอย่างที่ผมแจ้งไปในก่อนหน้านะครับมีรุ่น Pro รุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่น GT นะครับสำหรับรุ่น Ora Good Cat GT ที่เรากำลังขับขี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมบอกสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ให้1มอเตอร์ครับเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหน้า Front Wheel Drive พละกำลังของมอเตอร์จะอยู่ที่171แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรครับสามารถทำระยะทางสูงสุดได้460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เรื่องของแบตเตอรี่มีการอัปเกรดค่อนข้างสำคัญเราอาจจะมองว่า Ora Good Cat GT ตัวนี้นะครับรวมถึงรุ่น Ultra ระยะทางการวิ่งมันจะลดลงจาก500กิโลเมตรเหลือ460กิโลเมตรสำหรับรุ่น GT นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาเปลี่ยนเดิมทีรุ่นก่อนหน้าเขาใช้แบตเตอรี่ NMC ครับขนาด60ต้นๆกิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้แต่ว่าตัวนี้ครับเปลี่ยนชนิดของแบตเตอรี่ให้เป็น LFP นะฮะแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 57.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมันเท่ากันกับทั้ง3รุ่นเลยนะทั้งรุ่น Pro รุ่น Ultra แล้วก็รุ่น GT นะครับผมว่ารุ่นที่คุ้มที่สุดนะครับอยู่ที่รุ่น Pro นะในเรื่องของราคาครับเพราะว่าเขาสตาร์ทอยู่ที่799อ่ะ 799,000 นะครับส่วนรุ่น Ultra ตรงกลางก็จะอยู่ที่899แต่รุ่น GT ที่เราขับอยู่ที่109นะครับก็1,090,000ราวๆนะส่วนความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์ผมเคยรีวิวคร่าวๆให้ละเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังกันแบบเร็วๆในรุ่น GT เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือแม้ว่าจะเป็นล้อ18เหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้ล้อที่เป็นลายสปอร์ตเป็นล้ออันลอยเหมือนกันนะฮะมีการเล่นสีเหลืองที่อยู่บริเวณข้างนอกและมีใช้แคลิเปอร์เบรกที่เป็นสีเหลืองให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวสปอยเลอร์ท้ายของเขานะครับมีคำว่า GT ข้างในแล้วที่หูกระจกครับจะมีสีเหลืองออกมาด้วยนี่คือความโดดเด่นในรุ่น GT มองปุ๊บรู้เลยว่านี่คือ Ora Good Cat GT นะครับนอกจากหูกระจกสีเหลืองนะครับภายในก็จะตกแต่งเป็นสีเหลืองด้วยบริเวณคอนโซลกลางนะครับที่อยู่บริเวณช่องแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับสีดำนะภายในพวกนี้ก็จะมีการเล่นได้สีเหลืองด้วยนะครับ
แล้วด้านบนเนี่ยคันนี้ถ้าเป็นรุ่น GT จะบุผ้าคันธาร่านะครับดูดีเลยนะแต่เสา A ตรงนี้เนี่ยเสียดายนิดนึงน่าจะบุคันธาร่ามาให้เลยอีกนิดเดียวนะก็เลยดูแบบพรีเมียมมากขึ้นแบบนี้แต่แค่นี้ก็ดูดีละในระดับราคาประมาณ 1.09 ล้านนะส่วนรุ่นกลางกับรุ่นเริ่มต้นอะตัวโปรกับตัวอัลต้า118เหมือนกันครับแต่คนละลายกับตัว GT นะแต่เขาจะตัดพวกระบบความปลอดภัยออกไปในจุดที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันก็เหมาะกับการที่ใครจะเริ่มต้นแล้วมีทุนไม่เยอะนะฮะแต่ดีตรงที่เขาได้แบตผมมองว่าการที่เขาอัปเกรดรุ่นตัวโปรให้เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเพราะด้วยความที่นโยบาย EV 3.5 เนี่ยมีการบังคับว่าถ้าหากอยากได้ส่วนลดก็จะต้องใช้แบตเตอรี่50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปดังนั้นก็เลยได้อานิสงส์ขึ้นมาใครซื้อรุ่นตัวโปรก็จะวิ่งได้ถึง480กิโลเมตรนะครับในราคา799นะครับ799,000นะฮะตัวเบาะโซน่าของเขาที่ในรุ่น GT นี่ผมว่าดูดีเลยนะเบาะดำตัดกับสีเหลืองแล้วมีผ้าอาคันธาร่าอยู่ด้วยบริเวณขอบแล้วก็มีตรงที่นั่งจอกหนังเบาะนั่งกระชับกำลังดีครับมาพร้อมเบาะอุ่นแล้วก็เบาะเย็นนะครับเป็น ventilation seat ที่สามารถปรับเพื่อให้เป่าลมได้ในรุ่น GT เองก็จะมาพร้อมการรองรับระบบมัสซาจหรือว่าการนวดที่บอกให้ด้วยนะครับคู่หน้าเองนะครับเบาะนั่งคนขับเนี่ยไฟฟ้า6ทิศทางไปหน้าได้ไปหลังได้ขึ้นได้ลงได้แล้วก็เอียงได้นะครับเอียงหน้าส่วนคนด้านข้างนะครับก็จะเป็น4ทิศทางก็คือไปหน้าถอยหลังแล้วก็เอียงนะได้แค่4ทิศทางอื่นๆก็จะเหมือนกันกับ Ora Good Cat รุ่นก่อนหน้าแต่มีเปลี่ยนแปลงหลักๆอีกอย่างจะเป็นทางฝั่งของคอนโซลกลางด้วยคอนโซลกลางตัวนี้ดีไซน์ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นเอาปุ่มที่เป็นเกียร์ออกมาแล้วเขามาแทนไว้ตรงนี้แทนครับที่ตัวชิปเกียร์เนี่ยจะมาอยู่ก้านด้านขวาของพวงมาลัยแล้วก็ที่สำคัญครับตรงที่วางแขนนะของรุ่นอัลตร้าแล้วก็รุ่น GT ที่เราขับมาพร้อมระบบ Wireless Charger ครับรองรับมาตรฐาน QI Standard ที่เขาบอกว่ามีพลังกำลังการชาร์จไฟสูงถึง50วัตต์ซึ่งตามสเปคถือว่าให้เยอะนะอ่ะผมขอเล่าตรงนี้นิดนึงผมลองใช้ iPhone 14 Pro Max ตัวนี้นะครับในการชาร์จพอร์ตเคสด้วยนะแล้วก็วางชาร์จลงไปผมจับระยะเวลาประมาณ30นาทีนะ33นาทีเลยแหละแบตเตอรี่จาก 61% ขึ้นมาเป็น 64%อันนี้ขึ้น30นาทีนี่ขึ้นมาแค่ 3% นะอันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มผมเปิดม่านบังแดดออกแล้วก็แสงส่องเข้ามานะครับและตรงนี้อาจจะร้อนด้วยเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวพอร์ตของตัวนี้เองก็จะมีพอร์ต USB A มาให้เชื่อมต่อสาย A to C นะครับก็ใช้พวกระบบ Apple CarPlay ได้นะครับก็ใช้ Android Auto ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแล้วก็มีอันนี้นิดนึงให้ข้อมูลหน่อยเรื่องของที่วางชาร์จไร้สายตัวนี้นะครับเขาจะสามารถถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับเป็นที่วางมือถือจริงๆถามว่าเป็นไอเดียที่ดีไหมไอเดียที่ดีเพราะว่าที่วางตัวนี้กันลื่นอันดับหนึ่งอันดับที่สองเขาเจาะออกมาเพื่อเป็นรูระบายอากาศแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องแกะออกมาได้เพราะว่าเจอปัญหาอันนึงตอนที่แบบเวลาเราขับไปผ่านเส้นที่มันชะลอความเร็วหลายๆเส้นน่ะที่มันหนักมันจะดังแป๊บๆๆๆแบบนี้นะครับอิชชูตรงนี้ผมแจ้งไปทางกีทบอร์ดแล้วว่าจะแก้ไขยังไงก็ลองดูนะครับหรือว่าถ้าเป็นการคือถ้าแก้ไขจากโรงงานได้เลยก็ดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ายูเซอร์คนไหนได้ไปแล้วเจอปัญหางี้ก็อาจจะต้องแบบติเกา2หน้ามั้ยไว้ก่อนชั่วคราวแต่ที่บอกครับแจ้งไว้ให้ละนี่ไงมันไม่ใช่อิชชูอะไรใหญ่แต่แค่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เคลื่อนไหวในจุดที่ไม่ควรเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับในระบบของช่วยการขับขี่เป็นอย่างไรแม้ว่าเขาจะให้ก้านเกียร์มาแล้วเป็นการเข้าเกียร์ฝั่งนี้นะถ้าว่าเราชินๆกันเนาะเราจะตกก้านด้านขวาเพื่อ activate ระบบ adaptive cruise control อะไรเงี้ยแต่ในรุ่นของ Ura GT คันนี้นะครับที่เราขับอยู่จะยังคงใช้ปุ่มบนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย multifunction กดปุ่มตรงกลางครับซึ่งปุ่มตรงกลางตัวเนี้ยเวลาเรากดไปแล้วอ่ะมันจะสามารถปรับได้นะคือเป็น Adaptive Cruise Control กับ ICC หรือว่า Intelligent Cruise Control นะครับถ้าเราใช้ Intelligent Cruise Control เนี่ยเรากดไปมันจะเป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็รูปเข็มไมค์แล้วก็เป็น Adaptive นะแต่ถ้าเป็นโหมด Adaptive ธรรมดาเฉยจะเป็นรูปตัวรถยนต์กับตัวเรือนไมค์ตัวนี้นะครับอันนี้เราต้องจัดการดีๆเนี่ยผมลองเปิดทางฝั่งของ ICC นะเปิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมต้องกดปุ่มเซตด้านขวาของเขาครับเซต1ครั้งแล้วเขาก็จะรักษาระยะ
แล้วมันจะขึ้นสีเขียวๆตรงนี้ครับว่าตอนนี้เรากำลังใช้โหมด ICC อยู่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วได้นี่ผมปล่อยให้เขาบังคับพวงมาลัยไปให้นะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะหยุดหรือจะออกจากโหมดนี้นะครับก็สามารถแตะเบรกเบาๆก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้ครับมีอีกหลายๆคนถามมาว่าเรื่องของการใช้โหมด Adaptive Cruise Control การเบรกของรถเขาใช้มอเตอร์ในการเจเนเรตเบรกหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้เบรกในการเบรกคำตอบก็คือเขายังคงใช้เบรกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเหมือนกันนะอันนี้ทางเราก็แจ้งไปทางบริษัทมอเตอร์และเช็คกันเดียวกันนะครับว่าน่าจะทำให้มันเจเนเรตได้จะทำให้ได้พลังงานกลับขึ้นมาด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้เบรกนะอันนี้ผมว่าเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีการอัปเกรดอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เรื่องของการขับขี่เป็นยังไงบ้างช่วงล่างของเขาโซนหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับมาพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมซึ่งก็ยังคงเหมือนเดิมกับรุ่นก่อนหน้าถามว่ารู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าคันนี้แน่นกระชับมันกำลังดีนะครับก็รู้สึกได้เวลาที่เราผ่านหลุมอะไรต่างๆนะแต่ก็ยังมีความแน่นแน่นกำลังดีไม่ได้ย้วยโยนสักเท่าไหร่ตาเร่งก็ไม่ได้หนีจากของเดิมอะไรมากมายครับเพราะว่าไม่ได้อัปเกรดมอเตอร์อะไรนะครับก็พอเดิมเลยนะครับการเก็บเสียงเท่าที่ฟังได้ถ้าเป็นประตูคู่หน้าตรงเนี้ยเป็นกระจกแบบ1ชั้นนะครับข้างหลังก็1ชั้นจะได้ยินเสียงลมถ้าตีแรงๆก็สักประมาณ110ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะดีอย่างที่บอกก็จะมีทางฝั่งของ V2L ด้วยนะครับที่จะให้ V2L มาถึง 3,300 วัตต์ให้เราไป enjoy นะครับกับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากขึ้นไปแคมปิ้งบ้างไปตั้งหมูกระทะก็ได้ใส่พัดลมก็ได้ใส่ไฟก็ได้ไฟปิงปองนะฮะหรือใครจะซื้อเต็นท์มาใส่ด้านหลังนะสวมเข้าไปด้านหลังเสร็จปุ๊บเนาะแล้วก็ปูที่นอนไปนอนแคมป์แล้วก็เปิดแอร์ในรถได้นะก็ให้เป็นแอร์ในพุ่งออกมาก็เพิ่มความเย็นนี่ครับก็ผมมองว่ามันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันตอบโจทย์เรื่องของความไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ B2L ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับและราคามันลดลงด้วยโดยเฉพาะในรุ่นของ GT นะครับจาก 1.2 ล้านกว่าๆเหลือ 1.09 เลยอ่ะโอเคครับส่วนอื่นครับไว้เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงของการฟูลรีวิวแล้วกันเนาะว่าหากเราขับขี่จริงๆไกลๆเป็นอย่างไรตอบสนองอะไรยังไงบ้างนะถ้าอีกอันนึงถ้าหากว่าใครอยากจะถามเรื่องของอัตราการกินพลังงานใช่ไหมผมเปิดให้ดูนะครับในผู้ช่วยพลังงานตอนนี้ผมได้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับเป็นการขับผสมผสานกันนะเราเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดสระบุรีครับแล้วก็กลับมานะครับโอเคเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสำหรับประสบการณ์การขับขี่1วันนะฮะที่เราได้ลองขับ Ura Good Cat รุ่น Made in Thailand และนำมาบอกกันถ้าว่าเราได้มีโอกาสในการอยู่กับเราคุณแคปคันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นเมดอินไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟูลรีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับสเปคต่างๆทางเราได้ทำไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวแนบลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Great Wall นะครับเว็บไซต์ของ Great Wall นะ GWM หรือแอปพลิเคชัน GWM ก็ได้เช่นเดียวกันหรือติดต่อที่ศูนย์ Great Wall ใกล้บ้านรถตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็จะทำการจัดส่งนะครับภายในมกรานี่แหละเริ่มทยอยส่งแล้วนะอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง Emerald Official ของพวกเราด้วยนะครับหากชื่นชอบแล้วหรือว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีนะฮะอยากจะซัพพอร์ตพวกเราสามารถส่งซุปเปอร์แตงค์มาให้พวกเราได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับรีวิวคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้อม Emerald ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ